ปี2556เกิดการแย่งชิงอำนาจบริหารสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์และมีสมาชิกสหกรณ์ร้องเรียนสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากล่าวหานายสุภชัยศรีสุภักอักษรอดีตผู้บริหารสหกรณ์กับพวกยักยอกเงินสหกรณ์ผู้สื่อข่าวไทยพับลิก้าตรวจสอบพบหลักฐานนายสุภชัยเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์อธิการยืมเงินทดลองจ่าย 3,298 ล้านบาทอนุมัติสินเชื่อและสั่งจ่ายเช็คของสหกรณ์878ฉบับรวมวงเงิน 11,000 ล้านบาทให้ลูกหนี้รวม27รายซึ่งบางรายเป็นลูกหนี้ปลอมโดยสภาพในขณะนั้นสหกรณ์คลองจันทน์ขาดสภาพคล่องสมาชิกไม่สามารถถอนเงินได้ขณะที่สหกรณ์อื่นๆที่นำเงินมาฝากรวมกัน 4,000 ล้านบาทก็ไม่สามารถถอนเงินได้สมาชิกสหกรณ์คลองจันทน์จึงรวมตัวกันไปร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ขอให้ดำเนินคดีนายสุภชัยในข้อหายักยอกทรัพย์หลังจาก DSI รับทำคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่146/2556เมื่อวันที่11กรกฎาคม2556สำนักงานปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์นายสุภชัยศรีสุภักอักษรวันที่26กรกฎาคม2556DSI เรียกนายสุภชัยมารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์รวมทั้งขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่รับเช็คสหกรณ์878ฉบับวันที่13กันยายน2556นายสุภชัยฟ้องไทยพับลิก้าในข้อหาหมิ่นประมาทแต่รายงานข่าวเชิงสืบสวนยังคงเดินหน้าต่อไปวันที่23กันยายน2556ไทยพับลิก้านำเสนอข่าวนายสุภชัยนำเงินทดลองจ่ายของสหกรณ์ไปบริจาควัดพระธรรมกาย814ล้านบาทจนนำไปสู่การดำเนินคดีพระธรรมชโยวันที่16พฤษภาคม2557คณะกรรมการสหกรณ์คลองจันทน์มีมติถอนฟ้องไทยพับลิก้าต่อมานายสุภชัยถอนฟ้องไทยพับลิก้าเมื่อวันที่2มิถุนายน2557วันที่30กันยายน2557สหกรณ์คลองจันทน์ฟ้องสุภชัยและวัดพระธรรมกายเรียกทรัพย์สินคืนวันที่16มีนาคม2558สิทธิ์วัดพระธรรมกายลงขันจ่ายเงินคืนสหกรณ์684ล้านบาทแลกถอนฟ้องวันที่23มีนาคม2558ไทยพับลิก้านำเสนอข่าวเปิดธุรกรรมธรรมกายคอนเนคชั่นพบนายสุภชัยเบิกเงินสหกรณ์1,000ล้านบาทซื้อที่ดินใกล้วัดพระธรรมกายและนำไปขายต่อให้นางสาวอลิสาลูกสาวนายอนันต์อัศวโพคินพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมส่งทีมตรวจสอบการซื้อขายที่ดินระหว่างนายสุภชัยกับนางสาวอลิสาอาจเข้าข่ายฟอกเงินจึงส่งเรื่องให้ DSI ทำคดีนี้เป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่3เมษายน2558วันที่8มีนาคม2559ศาลอาญาตัดสินจำคุกนายสุภชัย16ปีวันที่29มีนาคม2559 DSI เรียกพระธรรมชโยมารับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่1พระธรรมชโยขอเลื่อนนัด DSI ออกหมายเรียกครั้งที่2พระธรรมชโยขอเลื่อนนัดอีกอ้างเหตุอาพาธครั้งที่3พระธรรมชโยไม่มาอ้างติดศาสนกิจและอาพาธแต่ DSI พบหลักฐานข้ออ้างป่วยไม่เป็นความจริงพระธรรมชโยยังปฏิบัติศาสนกิจภายในวัดได้ออกหมายจับวันที่15มิถุนายน2559 DSI เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นวัดพระธรรมกายครั้งที่1ศิษยานุศิษย์ระดมโล่มนุษย์ขัดขวางครั้งที่2ศิษยานุศิษย์และพระภิกษุจำนวนมากขัดขวางการจับกุมอีกวันที่16กุมภาพันธ์2560พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา44กำหนดพื้นที่บริเวณวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเป็นครั้งที่3ผลการตรวจค้นไม่พบตัวพระธรรมชโยวันที่5มีนาคม2560พระธรรมชโยถูกถอดถอนสมณศักดิ์พระเทพยานมหามุนีวันที่17พฤษภาคม2560 DSI ออกหมายเรียกอนันต์อัศวโพคินรับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงินวันที่5มิถุนายน2560นายอนันต์เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและนี่คือผลของการนำเสนอข่าวสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ในรอบ4ปีที่ผ่านมาจากคดีทุจริตเงินสหกรณ์นำไปสู่การดำเนินคดีนายสุภชัยศรีสุภักอักษรและพวกถอดถอนสมณศักดิ์พระธรรมชโยตั้งคณะกรรมการสอบข้าราชการที่กำกับดูแลตรวจสอบฐานะสหกรณ์ทั้งระบบ 8,263 แห่งยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลสหกรณ์เทียบเท่าสถาบันการเงินและยกร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่